สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคุณเมืองทอยนะครับก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นไข่นะครับผมไข่สุ่มนะครับผมก็ยังอยู่ในการ์ตูนแบบที่แบบว่าโอ้โหไม่รู้นะครับว่าจะเอาขายจะเอาลิขสิทธิ์กันไปถึงไหนนะครับผมก็ออกมาแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับคือซื้อทีคือกะเอาคุ้มนะครับผมนี่ก็จะเป็นไข่นะครับเซอร์ไพรส์ดาบพิฆาตอสูรนะครับผมมันก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าด้านในนะครับจะลุ้นอะไรจะมีอะไรนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็แอบค่อนข้างที่จะแพงนะครับ39บาทมั้งครับ39 35บาทเนี่ยนะครับคือแอบแพงตอนที่ผมจับเนี่ยมันไม่ได้หนักแล้วคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่โมเดลตัวเล็กๆข้างในแน่นอนน่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วก็ลองมองๆดูครับผมเนี่ยมันสังเกตมันจะมีรูแบบเล็กๆเนี่ยดูเล็กๆตรงนี้ด้านบนตรงเนี้ยพยายามมองดูส่องดูก็ไม่เห็นอะไรชัดเจนนะครับก็ตัดสินใจมาซื้อมารีวิวให้ดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในนะครับมันมีอะไรกันแน่นะครับผมโอเคมาแกะกันเลยครับขออนุญาตผ่าไข่ครับผมนี่ก็ขาดออกมาแล้วนี่ลักษณะไข่จะเป็นสีดำๆน้ำหนักก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเขย่าเนี่ยก็จะมีเสียงประมาณนี้ครับมาแกะดูกันดีกว่าครับโอ้โอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเหมือนจะได้เป็นพวงกุญแจนะครับแล้วก็ด้านในก็นี่เลยเหมือนกันเป๊ะกับรอบที่แล้วเนี่ยครับมันเซอร์ไพรส์ยังไงครับเนี่ยนี่ครับน่าจะเป็นคำว่าเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์ขนมมันเก่าแล้วก็นี่มีสติ๊กเกอร์นะผมมาให้อยู่2แผ่นนี่แล้วก็มีเนี่ยใบก็ในใบนะครับก็จะบอกนะครับผมว่าในไข่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็มาดูไปพร้อมๆกันครับก็ด้านบนนะครับจะเป็นพวงกุญแจนะผมอันล่างถัดมานะครับจะเป็นเข็มกลัดนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยด้านล่างเนี่ยเห็นไหมด้านล่างอันนี้นะครับด้านล่างนี่จะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับผมแม่เหล็กแมกเนตแม่เหล็กก็เอาไว้ติดกับพวกตู้เย็นพวกอะไรที่เป็นแม่เหล็กนะครับถัดมาด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์36แบบแล้วก็มีอันนี้สแตมเปอร์เป็นตาปั๊มนะอีก2แบบแล้วก็เนี่ยผมเป็นลิสแบนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นลิสแบนมีให้ทั้งหมด2ลายนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าลิสแบนเนี่ยมันจะใส่ได้ยังไงน่าจะเป็นยางน่าจะยัดเข้ามานะครับแล้วก็เท่าที่ลองดูนะครับอย่างเช่นไข่ลูกเนี่ยผมได้เป็นสติ๊กเกอร์2อันอันนี้1อันเนี่ยครับคิดว่าไข่อื่นๆเนี่ยผมมันจะต้องมีสติ๊กเกอร์แน่ๆนอนๆนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์คู่กับลิสแบนหรือสติ๊กเกอร์คู่กับสแตมป์อันนี้ผมคิดเองนะไม่รู้ว่าใครได้แกะได้เปิดลูกอื่นหรือเปล่านะครับผมน่าจะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ายังไงมันต้องมาคู่กับสติ๊กเกอร์แน่นอนครับสำหรับของที่มีมาให้เนี่ยถามว่าเซอร์ไพรส์มั้ยคือผมมองไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าของอย่างเงี้ยมันควรจะไปอยู่ในถ้าใครสังเกตนะครับเรียกว่าขนมบิ๊กก้านะครับหรือขนมแบบ The One เนี่ยครับผมบิ๊กวันเนี่ยมันจะของพวกเนี้ยมันจะไปอยู่ในกล่องที่เป็นลักษณะกล่องคล้ายๆแบบเนี้ยที่มันจะขายในเซเว่นกล่อง20บาท25บาทมันจะได้อันเนี้ยแต่ว่ารอบเนี้ยเขาทำเป็นไข่ซึ่งก็ถือว่าผมมองว่าแพงนะแพงกว่าที่เป็นกล่องที่ทางบิ๊กวันหรือบิ๊กก้าเนี่ยทำมาก่อนหน้านี้นะครับน่าจะทำเป็นกล่องน่าจะดีกว่าราคา20บาทได้แค่เนี่ยนึกภาพนะเนี่ยอันเนี้ยแค่เนี้ย30กว่าบาทถ้าไปอยู่ในกล่อง20บาทก็สำหรับตัวผมก็ยังดูแพงไปอยู่น่าจะแถมสักน่าจะ25บาทแถมสัก3อย่าง
อาจจะแถมเป็นเข็มกลัดอีกหนึ่งอันเนี่ยอันนี้ก็น่าจะคุ้มมาอีกนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันดูแบบ30กว่าบาทเนี่ยคือมันได้แค่เนี่ยมันรู้สึกผิดหวังเหมือนกันครับก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะกระจ่างนะครับว่าไข่ลูกเนี่ยมันแถมอะไรบ้างครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ได้แกะเพื่อทุกคนเนี่ยข้องใจแน่นอนผมก็ข้องใจถึงซื้อมาแล้วก็มาแกะให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครได้แกะได้ตัวอะไรได้เป็นของเล่นอะไรด้านไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้จะได้รู้ครับว่ามันทุกไข่นะครับมันได้เป็นสติ๊กเกอร์ทุกอันหรือเปล่าครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ